สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเราต้องรอดสเปเชียลวันนี้นะคะชวนมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนกันหน่อยนะคะเพราะว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะวันที่20สิงหาคม2563หลุด 1,300 จุดเรียบร้อยนะคะหลายคนเลยตั้งคำถามนะคะว่าไปต่อได้ไหมคนที่มีอยู่แล้วจะคัทลอสดีหรือเปล่านะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจที่บอกว่า2ปีกว่าจะฟื้นแล้วหุ้นไทยล่ะเมื่อไหร่จะฟื้นกันแน่นะคะวันนี้เฟิร์นก็เลยพูดคุยกับหนึ่งท่านนะคะที่น่าจะตอบคำถามเหล่านี้ได้ดีนะคะคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมค่ะรองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่เทิดค่ะครับสวัสดีครับต้องยอมรับนะคะว่าหุ้นไทยปีนี้ลงทุนค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยค่อนข้างอึดอัดเหมือนกันโดยเฉพาะถ้านับตั้งแต่หลังเดือนมีนาคมที่บอททอมไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็ทรงๆ 1,300 จุดนะคะบวกลบแล้ววันนี้ก็หลุดเรียบร้อยแล้วนะคะคำถามก็คือถ้าดูแล้วเนี่ยนะคะพี่เทิดประเมินยังไงบ้างอะคะกับการลงทุนในช่วงเวลานี้ถือว่ายากที่สุดในหลายสิบปีที่ผ่านมาเลยหรือเปล่ายากขึ้นทุกปีฮะแล้วปีนี้ยากที่สุดนะครับความยากนี่เป็นนิวไฮตลอดนะครับทีเนี้ยนะครับถ้ามองภาพตัวตลาดเนี่ยนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมมองภาพว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะครับเห็นภาพอะไรที่เป็นดาวไซด์เนี่ยเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่า impact ที่มันมาจากเรื่องโควิด -19 เนี่ยนะครับมันเข้ามาเต็มๆในไตรมาสที่2นะครับแล้วผลจากไตรมาสที่2เนี่ยมันจะถูกประกาศช่วงกลางๆสิงหาทั้ง earning บริษัทจดทะเบียนนะครับแล้วก็ตัว GDP growth ด้วยนะครับเพราะตัวเนี้ยทุกคนมองตรงกันว่า quarter 2เนี่ยมันเป็น bottom นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อประกาศมาแล้วเนี่ยคุณจะรู้ว่า bottom เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับ2เรื่องนี้ผลเป็นยังไงนะครับปรากฏว่าตัวกำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยนะครับประกาศออกมานะครับไตรมาสที่1เนี่ยกำไรอยู่ที่ประมาณสัก100ล้านบาทนะครับจริงๆมีการปรับตัวเลขลงด้วยซ้ำไปนะครับเหลือประมาณสัก 80,000 กว่าล้านหลังจากการบินไทยประกาศนะครับควอเตอร์2เนี่ยได้ 1.17 แสนล้านนะครับซึ่งคิดว่าใกล้เคียงกับที่เราคาดหมายกันไว้ครึ่งปีเนี่ยฐานกำไรนะครับตกประมาณเกือบๆ 200,000 ล้านนะครับซึ่งถามว่าต่ำไหมต่ำนะฮะเพราะว่าโดยธรรมชาติปกติเนี่ยกำไรบริษัทจดทะเบียนโดยศักยภาพนะครับต้องทำได้ไม่น้อยกว่า 200,000 ล้านต่อไตรมาสแต่นี่ครึ่งปีได้ 200,000 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นพอเห็นภาพนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวเลขที่ถูกปรับประมาณการลงไปเนี่ยเห็นชัดเลยว่าเป็นตัว EPS ของตลาดนะครับถูกปรับลงนะครับของเดิมเนี่ยก่อนหน้านั้นเราใช้64บาทต่อหุ้นนะครับตอนนี้เนี่ยเหลือประมาณ57บาทต่อหุ้นนะครับพอ57บาทต่อหุ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับลองคำนวณกลับไปเป็นค่า P นะครับตอนนี้ P ประมาณสัก23เท่านะครับซึ่งก็ถือว่าสูงนะครับแต่สูงตรงนี้เนี่ยกังวลมากไหมไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะว่าเวลาคำนวณกลับมาเป็นอัตราส่วนที่เป็นส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนดอกเบี้ยกับตัวตลาดหุ้นเนี่ยมันยังกว้างนะครับถึงประมาณ 4% นะครับซึ่งภาวะแบบเนี้ยเราก็ไม่ได้กังวลมากนักนะครับพอมาดู GDP นะครับโพสต์2ประกาศออกมาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าลบ 12.2 ไม่ได้มากกว่าคาดนะฮะเพราะเราคิดว่าจะลบประมาณ 15% นะครับตอนแรกพอเห็นภาพเนี้ยเราก็บอกว่าเอ้ยตัวเลขกำไรตลาดนะครับตัวเลข GDP growth เนี่ยเราน่าจะเห็นบอททอมนะครับแล้วทีนี้เราเห็นภาพอะไรอีกอันหนึ่งเราเห็นภาพสภาพคล่องส่วนเกินในตลาดเนี่ยมันเยอะมากเลยนะครับทราบไหมครับว่าตัวเลขเงินฝากออมทรัพย์กับเงินฝากประจำนะในระบบสถาบันการเงินเนี่ยนะครับตัวเลขล่าสุดอยู่ที่ 15.5 ล้านล้านใหญ่กว่า GDP บ้านเราใหญ่กว่า market cap ตลาดหุ้นทั้งตลาดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันสามารถที่จะค่อยๆ move มาได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวดอกเบี้ยนะครับที่อยู่ในระบบตัวเงินฝากตัวนี้เนี่ยมันอยู่ที่ 0.25 ถึง 0.5% แค่นั้นเองนะครับแล้วธรรมชาติดอกเบี้ยแบบนี้นะมันจะต้องกดแบบต่ำเนี่ยผมว่าเป็นปีๆนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูตอนไอ้ตัวต้มยำกุ้งนะกดลงมาจาก10กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 1.25 เนี่ยอยู่แบบนี้นาน8ไตรมาสนะครับแฮมเบอร์เกอร์อยู่แบบนี้นะครับประมาณ5ไตรมาสนะครับรอบนี้เนี่ยผมว่าอยู่แบบนี้เป็นปีนะครับเพราะนี่พออยู่เป็นปีเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเห็นบอททอมนะครับแล้วคนบอกว่าควอเตอร์3ควอเตอร์4เริ่มดีขึ้นมันควรจะเห็นเงินที่มันโฟลว์กลับเข้ามาตลาดนะครับแต่พอเกิดประกาศข่าวเมื่อวานนี้นะครับมีทั้งข่าวเรื่องโควิดในบ้านเรานะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการเมืองที่เข้ามาด้วยเนี่ยมันทำให้ระดับความเสี่ยงมันเลยดูสูงขึ้นนะครับต้องยอมรับว่าคนที่ฝากเงินไว้เนี่ย 15.5 ล้านล้านเนี่ยนะครับเป็นคนที่ไม่อยากเทคริสก์นะครับถ้าเขาคิดว่าความเสี่ยงมันสูงขึ้นนะครับโอกาสที่โฟลว์จะกลับมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้นะครับเพราะนั้นภาพเนี่ยพอเห็นเรื่องนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยภาพมันเปลี่ยนนะครับจนกระทั่ง
ความเสี่ยง2เรื่องนี้คือการเมืองกับตัวโควิดลดลงเนี่ยณจุดนั้นเนี่ยถึงค่อยกลับมาพิจารณาอีกทีนะครับว่าตัวโฟลว์จะกลับมาไหมนะครับแล้วถ้าโฟลว์ไม่กลับมาเนี่ยตลาดนะครับก็คงอย่างเป็นที่บอกตอนต้นนะครับว่ามันก็คงอยู่แฟลตอยู่ประมาณนี้แหละครับแล้วว่าถ้าถามว่าไปต่อได้ไหมอาจจะยากถูกไหมคะเพราะว่าต้องรอทั้งเรื่องการเมืองและโควิดด้วยแม้ว่าสภาพคล่องจะล้นตลาดก็ตามในมุมของพีเตอร์ถูกไหมคะใช่คือของมันล้นครับแต่มันไม่ได้เข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้เข้ามาปุ๊บเนี่ยโอกาสที่จะเห็นการวิ่งแล้วฉีกตัวขึ้นไปเลยเนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราคิดว่าปัญหาพวกนี้มันถูกเคลียร์ไปนะครับซึ่งตอนแรกเราก็มีความหวังว่าเฮ้ยเดี๋ยวตอนปลายปีนะต้นปีเนี่ยมันน่าจะมีเรื่องวัคซีนอะไรเข้ามาเรื่องโควิดก็น่าจะเบาลงไปนะครับเพราะนั้นก็กลายเป็นว่าอาจจะต้องไปรอถึงตอนนั้นเลยหรือเปล่าทีนี้ถ้าเราประเมินจากเหตุการณ์ณปัจจุบันนี้เชื่อว่านักลงทุนหลายคนก็เข้ามาตลาดในช่วงที่เลยบอททอมมาคือบอททอมมีนาคมนะคะเข้ามาเมษายนถือต่อพฤษภาคมมีลุ้นในเดือนมิถุนายนกรกฎาคมแต่สุดท้ายก็ปรับตัวลงแบบนี้ในมุมของพีเตอร์เองแนะนำนักลงทุนยังไงที่เขาอาจจะขาดทุนอยู่นะคะว่าคัดลอสเลยดีไหมทิ้งหุ้นก่อนพักใจยาวๆเดี๋ยวค่อยกลับมาตอนจะฟื้นหรือทยอยสะสมได้ในราคาที่ถูกแบบนี้คะครับจริงๆต้องดูว่าหุ้นที่ขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันขึ้นมาอยู่บนความคาดหวังนะครับเรื่องกระแสนู้นกระแสนี้เยอะแยะนะครับตอนแรกเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะค่อนข้างคลายล็อกดาวน์ไปเรื่อยๆนะครับหุ้นที่เกี่ยวกับพวกนี้เนี่ยก็ขึ้นมานะครับเดี๋ยวอีกสักพักนึงมีกระแสเรื่องการติดเชื้อรอบที่2ในหลายประเทศนะครับหุ้นอีกกลุ่มหนึ่งพวกถุงมือยางเนี่ยก็ขึ้นมานะครับจริงๆเนี่ยภาพรวมตลาดนะก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันไม่ได้ขยับอะไรมากมายเลยนะครับแต่ว่าตัวหุ้นที่เราถือต่างหากนะครับที่มันเป็นประเด็นว่าเราจะแอคชั่นยังไงกับมันนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่ามองภาพแบบนี้นะครับหุ้นที่เราคิดว่ามันอยู่บนความคาดหวังว่าจะเห็นการฟื้นตัวแบบเร็วๆแรงๆนะครับหุ้นประเภทนี้เนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ผิดหวังนะครับและอาจจะเห็นแรงขายเทคโปรฟิตที่ออกมาก็ได้นะครับซึ่งถ้าหากว่าเราถือหุ้นประเภทนี้อยู่นะครับแล้วมันยังเป็นหุ้นที่ผลประกอบการเนี่ยยังไม่ได้พลิกกลับมาเป็นบวกนะครับคือยังขาดทุนอยู่เนี่ยนะครับผมว่าพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องพิจารณาสวิตช์เปลี่ยนตัวไปนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยเราไปดูพวกหุ้นโรงแรมนะครับไปดูพวกหุ้นสายการบินนะครับเพราะคิดว่านี่มันบอททอมมากแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักพักนึงเนี่ยมันน่าจะเห็นการฟื้นตัวก็แปลว่าราคาหุ้นเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาบนความคาดหวังว่าจะฟื้นตัวใช่ไหมทั้งที่ตอนนี้earningมันยังติดลบอยู่นะครับเพราะนั้นอะไรก็ตามที่ไปทำให้ความคาดหวังตัวเนี้ยมันผิดไปนะครับมันก็อาจจะนำมาซึ่งแรงเทคโปรฟิตก็ได้นะครับเพราะนั้นถ้าเป็นหุ้นลักษณะแบบนี้ที่ขึ้นมาเก็งกำไรบนกระแสแล้วกระแสพวกนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงเนี่ยหุ้นพวกนี้นะครับอาจจะต้องพิจารณาในการสวิตช์ออกนะครับแต่ถ้าเป็นหุ้นประเภทที่พื้นฐานดีแล้วหรือใครไปจับหุ้นประเภทที่จ่ายเงินปันผลได้คือถ้างวดครึ่งปีนี้เนี่ยบริษัทไหนยังจ่ายเงินปันผลได้นะผมมองว่ามันเป็นบทพิสูจน์ว่าบริษัทนี้เนี่ยแกร่งนะครับเพราะภายใต้ภาวะแบบนี้เนี่ยคุณยังทำกำไรได้ยังจ่ายเงินปันผลได้ก็แปลว่าธุรกิจเนี่ยมันอยู่ในขาที่ค่อนข้างจะมีภูมิคุ้มกันสูงละนะครับและโครงสร้างการเงินเนี่ยก็น่าจะแข็งแรงนะครับถ้าเป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มประเภทนี้เนี่ยผมมองว่าไม่จำเป็นต้องคัดนะครับยิ่งเป็นหุ้นที่ให้ดิวิเดนด์ยิลด์ได้ 4% 5% เนี่ยนะครับผมว่าก็กอดไว้ดีกว่าที่จะไปฝากเงินแล้วรับแค่จุด 5.25มีหุ้นแนะนำไหมคะสำหรับหุ้นปันผลเพราะตอนนี้คนเห็นหลายเจ้าก็แนะนำหุ้นปันผลเหมือนกันเพราะว่าน่าจะช่วยสร้างรีเทิร์นในระหว่างวิกฤตได้เอชพีจริงๆมีหลายตัวนะครับที่เป็นหุ้นปันผลนะครับถ้ายกตัวอย่างเนี่ยอย่างเช่นตัว DCC นะครับอันนี้โกรทกำไรสร้างนิวไฮขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ครึ่งปีหลังเนี่ยเทรนด์โกรทก็ยังอยู่นะครับจ่ายเงินปันผลทุกไตรมาสนะครับราคานี้เนี่ยdividend yield อยู่ที่ 5.8% นะครับ dividend payout ratio นะฮะทำกำไรเท่าไหร่เนี่ยจ่ายเกือบ 100% นะครับเพราะนั้น dividend yield เนี่ยวิ่งขึ้นไปสูงปรี๊ดเลยประมาณ 5.8% ที่ราคานี้นะครับถัดมานะครับถ้ามาดูหุ้นอย่างตัว InTouch นะครับตัวนี้เนี่ย dividend yield ประมาณ 4% นะครับจ่ายปีละ2ครั้งนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับอีกตัวนึงอาจจะเล็กนิดนึงนะครับ MCS นะครับตัวนี้เนี่ย dividend yield นะครับ 6.5%นะครับแล้วก็จ่ายปีละ2ครั้งเหมือนกันนะครับตัว earning เนี่ยไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะมี backlog ที่รับออเดอร์ล่วงหน้านะครับแล้วก็รอ realize แล้วส่งมอบนะครับซึ่งพวกนี้ผมมองว่าไม่ค่อยจะเสี่ยงเท่าไหร่นะครับหรือถ้าใครแบบกล้าหน่อยนะครับหุ้น property นะครับผมว่า dividend yield สูงๆเนี่ยหลายคนเลยหลายบริษัทเลยนะครับและ rent house ก็สูงนะครับเพียงแต่ว่า
ควอเตอร์2เนี่ยเพียงพำไปหน่อยก็ยังจ่ายเงินปันผลได้นะนะครับแต่เทรนด์เนี่ยผมมองว่าดูดีขึ้นนะครับก็จะมีหุ้นประเภทเนี่ยฮะให้เป็นตัวเลือกเนี่ยเยอะเลยนะครับอีกกลุ่มนึงนะครับผมว่าเป็นข้อสังเกตนะหลังๆเนี่ยผมเห็นความกลัวที่เข้ามาแล้วก็ทำให้ตัวราคานะครับในกลุ่ม REIT นะครับหรือ Infrastructure Fund เนี่ยมันปรับลงทั้งที่บางเคสบางกรณีเนี่ยตัว income หรือที่เป็น cash inflow ไม่ได้ลดลงเลยนะแต่ราคาลดลงซึ่งตรงนี้มันจะทำให้ตัว dividend yield เนี่ยมันดีดกลับขึ้นมาสูงขึ้นนะครับกลุ่มนี้เนี่ยถ้าชอบ asset ประเภทไหนผมว่าเลือกลงทุนได้เหมือนกันแต่ตัว property กับตัว REIT เองอะค่ะเราจะได้รับผลกระทบยาวไหมคะเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจไม่ฟื้นนักท่องเที่ยวไม่มาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ work from home ด้วยมันจะส่งผลให้กำไร earning อนาคตของกลุ่มนี้เนี่ยคิดกลับมาเป็นรูปของเงินผลมันจะแบบน้อยลงเยอะไหมคะพี่เฮิร์ทต้องเลือกประเภทครับก็คือจะลงทุนแบบเหวี่ยงแหเหมือนในอดีตไม่ได้แล้วนะครับต้องเลือกประเภท asset ที่ทำสัญญาเช่ากับลูกค้าแบบยาวๆหน่อยนะครับหรือว่ามีอัตราผลกระทบจากการถูกใช้บริการเนี่ยน้อยหน่อยนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่ทำสัญญายาวๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่น office buildingนะครับอย่างเช่นศูนย์การค้าพวกนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาเช่าระยะยาวนะครับประมาณ3ปีนะครับimpact ที่เข้ามาเนี่ยระยะสั้นอาจจะมีบ้างนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้ลูกค้าเนี่ยถึงขั้นแบบยกเลิกสัญญาอะไรนะครับอาจจะมีการลดค่าบริการบ้างเป็นบางช่วงนะครับพอผ่านช่วงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นภาพอะไรที่มันดูดีขึ้นนะครับหรือบางประเภทนะครับ infrastructure fund อย่างเช่นตัวพวก DIF นะครับให้เช่าเสาสัญญาณโทรคมนาคมนะครับไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสัญญาเช่ามันก็ยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิวเนี่ยแคชโฟลว์มันก็ไม่เปลี่ยนนะครับพวกนี้หรือว่ากองทุนพวกนี้เนี่ยผมมองว่าค่อนข้างจะได้นะครับแต่ถ้าไปอีกทางหนึ่งนะครับมันเป็นอะไรที่สัญญาเช่าสั้นๆอย่างเช่นโรงแรมนะครับอันนี้เนี่ยคงเป็นอะไรที่ต้องหลีกเลี่ยงนะครับถ้าเป็นแม้กระทั่งกองรีทที่เป็นตัวโรงแรมนะครับต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งคือประเทศไทยเนี่ยก็เป็นอุตสาหกรรมเก่านะคะอย่างที่เราเห็นว่าน้ำหนักส่วนใหญ่ก็คือพลังงานธนาคารพาณิชย์อะไรเงี้ยเป็นต้นในโลกของดิจิทัลเองเรื่องของเทรนด์ที่เป็น new norm เองอาจจะไม่ได้มีมากนักบวกกับเป็นสังคมผู้สูงอายุด้วยนะคะเทรนด์แบบนี้ในระยะยาวสำหรับใครที่ลงทุนยาวเนี่ยนะคะพี่เล็กมองว่าหุ้นไทยยังมีเสน่ห์อยู่ไหมคะจะซึมยาวหรือเปล่าเพราะไม่ใช่แค่พิษโควิดเท่านั้นแต่ว่าพิษของโครงสร้างเศรษฐกิจรวมถึงพึ่งพาภายนอกสูงด้วยมองยังไงบ้างคะครับตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวได้เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าซึมยาวหรือไม่ยังไงเนี่ยนะครับผมมองว่าเวลาดูตลาดหุ้นเนี่ยมันดู2มุมนะครับมุมแรกคือเรื่องของตัวฟันโฟลว์นะครับอีกมุมนึงคือเรื่องฟันดาเมนทัลนะครับฟันดาเมนทัลเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปนะครับว่าด้วยโครงสร้างแบบนี้เนี่ยถือว่ายากไหมมันก็เป็นอุปสรรคนะครับต่อการที่จะฟื้นตัวเหมือนกันนะครับแต่ถ้าหากว่ามองในมุมฟันโฟเนี่ยนะครับผมยังเชื่อว่าเป็นมุมที่ยังพอมีความหวังนะครับเพราะว่าถ้าฟันโฟในบ้านเรานะครับภาพเรื่องตัวเงินฝากซึ่งมันล้นระบบอยู่ตอนนี้จนทั้งไซส์เงินฝากได้ใหญ่กว่า GDP ใหญ่กว่า Market Cap ตลาดหุ้นเนี่ยผมว่ามันมีโอกาสถ้าเห็นความคาดหวังเชิงบวกขึ้นมาบ้างหรือว่าความเสี่ยงน้อยลงเนี่ยกลุ่มนี้พร้อมเข้านะครับอีกกลุ่มนึงนะครับที่มองเป็นความหวังเหมือนกันก็คือว่าโฟจากต่างประเทศนะครับภาพที่เราเห็นเทรนด์ตอนนี้คืออะไร US Dollar มันอ่อนนะครับแล้วพอหนวกกับภาพของตัวต่างชาติซึ่ง underweight ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยมายาวนานหลายปีเลยนะครับถ้าเห็นเนี่ยมันเป็นโฟลว์ต่อเนื่องตั้งแต่ปี56เลยอ่ะนะครับจนกระทั่งตอนนี้สัดส่วนการถือครองหุ้นในบ้านเรานะมันต่ำเป็นประวัติการอ่ะนะครับระหว่างหุ้นที่ปิดโอนนะครับมี 20% นะครับหุ้นที่ถือผ่าน NVDR เนี่ยเหลือแค่ 6% นะครับเพราะนั้นรวม2ขายนี้เข้าด้วยกันนะครับกลายเป็นว่า position ต่างชาติรวม NVDR เนี่ยถือหุ้นบ้านเราแค่ 26%นะครับช่วงพีคเนี่ยไปถึง38นะฮะเพราะฉะนั้นหล่นลงมาเนี่ยค่อนข้างจะแรงมากถือว่าเป็นการอันเดอร์เวทที่มากกว่าภาวะปกตินะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยรูปเดียวกันเลยนะครับถ้าเห็นความคาดหวังเชิงบวกนะครับโฟลว์เนี่ยพร้อมเข้านะครับเพราะว่าเวลาถ้ามองในเชิง valuation เนี่ยของทุกอย่างอ่ะไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันมี value ในตัวมันเองนะครับอะไรก็ตามที่ดูแล้วต่ำกว่า value นะครับแล้วมันมีโอกาสมีสัญญาณเชิงบวกขึ้นมาเนี่ยมันก็สามารถขยับขึ้นได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าจะบอกขยับขึ้นแบบยิ่งใหญ่เลยเนี่ยโดยเชิงฟันดาเมนทัลเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคในเชิงโครงสร้างแบบแล้วพื้นฐานเองล่ะคะยังแข็งแกร่งไหมคะบริษัทจดทะเบียนไทยจริงๆถ้าหากว่ามองเรื่องความอยู่รอดเนี่ยผมไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะว่าโดยภาพรวมนะครับโครงสร้างการเงินเนี่ยยังค่อนข้างจะดูแข็งแรงนะครับ DE เนี่ยประมาณ1กว่าๆแค่นั้นเองนะครับซึ่งผมถือว่าค่อนข้างจะเซฟนะครับก็ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรที่น่ากังวลเพียงแต่ว่าด้วย business model นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยมันอาจจะ
ไม่ได้สอดรับนะครับกับเทรนที่จะเปลี่ยนไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะทำให้เสน่ห์ลดลงไปเล็กน้อยนะครับแต่ก็คิดว่าถ้าเรามองภาพนะครับด้วยความพร้อมทางการเงินที่มีอยู่เนี่ยนะครับถ้าเขามีการใช้เม็ดเงินในการลงทุนแล้วก็สร้างไอ้ตัวขีดความสามารถในการแข่งขันใหม่ๆขึ้นมาได้เนี่ยผมว่าภาพแบบนี้ก็มีโอกาสเปลี่ยนได้เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันใช้เวลาครับสรุปสั้นๆค่ะซื้อถือขายดีคะหุ้นไทยพี่เดอถ้าเป็นหุ้นพันผลพื้นฐานดีถือครับแต่ถ้าเป็นหุ้นที่ขึ้นมาด้วยกระแสนะครับแล้ว earning ยังไม่เป็นบวกแล้วไอ้กระแสที่ทำให้ขึ้นเนี่ยมันถูกผิดทางไปแล้วนะครับหรือต้องใช้เวลาพวกนี้เนี่ยเปลี่ยนตัวครับขอบคุณมากนะคะวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะจากที่ได้พูดคุยกับคุณเทิดศักดิ์นะคะเฟิร์นสรุปได้4ประเด็นด้วยกันค่ะประเด็นแรกคือเรื่องของบริษัทจดทะเบียนนะคะที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าไตรมาส1และ2ที่ผ่านมาน่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่ากำไรที่โดยปกติเฉลี่ยไตรมาสละ 200,000 ล้านบาทเหลือแค่ 100,000 ล้านบาทโดยประมาณเท่านั้นเองนะคะเท่ากับกำไรหายไปครึ่งนึงทีเดียวส่วน PE นะคะหรือว่าราคาหารด้วยกำไรเนี่ยที่ปกติก็จะอยู่สัก10กว่าเท่าเนี่ยนะคะตอนนี้23เท่าถือว่าสูงมั้ยอาจจะสูงค่ะแต่ว่าถ้าไปเทียบกับอัตราผลตอบแทนของดอกเบี้ยเงินฝากกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหุ้นจะพบว่ายังมีส่วนต่างอยู่ถึง 4% ด้วยกันนะคะส่วนประเด็นที่2ก็คือเรื่องของสภาพคล่องที่ค่อนข้างล้นตลาดนะคะส่วนแรกเนี่ยดูจากเงินฝากออมทรัพย์และฝากประจำรวมแล้ว15ล้านล้านบาทเท่ากับว่ามากกว่า GDP และมากกว่า Market Cap ตลาดหุ้นไทยนั่นสะท้อนว่าคนไทยจำนวนมากยังรู้สึกได้ว่า Cash is King นะคะเก็บเงินสดไว้ดีกว่าไม่ต้องทำผลตอบแทนไม่ต้องไปให้เงินทำงานก็ได้เพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาอยากจะเซฟอยากจะปลอดภัยไม่กล้าที่จะเสี่ยงมากนักนะคะกับประเด็นที่2คือต่างชาติที่ยัง underweight หุ้นไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ปี2556แล้วนะคะยาวมาจนถึงปีนี้2563นะคะแต่2ประเด็นนี้พี่เทิดมองบวกนะคะมองว่าถ้ามีปัจจัยที่เป็นบวกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิดเองหรือแม้แต่เรื่องการเมืองที่คลี่คลายเนี่ยนะคะอาจจะทำให้เงินทั้งที่อยู่ในเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากประจำกับเงินจากต่างชาติไหลมาลงทุนหุ้นไทยได้แต่อาจจะไม่ได้ขึ้นแบบแรงมากนะคะก็อาจจะค่อยๆขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปส่วนประเด็นที่3ค่ะหุ้นไทยขับเคลื่อนด้วยอะไร2ประเด็นหลักเลยก็คือ1 Fund Flow กับ2คือ Fundamental Fund Flow เนี่ยเราคุยไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ส่วน Fundamental ก็คือพื้นฐานนั้นทางด้านของ H Plus มองนะคะว่าจริงๆแล้วดูเหมือนว่ายังแข็งแกร่งอยู่เพราะว่าถ้าดู DE นะคะหรือว่าตัวหนี้ต่อทุนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังอยู่แค่ประมาณ1เท่ากว่าๆเท่านั้นเองก็คือไม่ได้สูงมากดังนั้นอยู่รอดได้ไหมน่าจะรอดได้นะคะแต่ว่าในระยะยาวก็ต้องดูเพราะว่าเสน่ห์อาจจะน้อยลงจากเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจสภาพอุตสาหกรรมแล้วก็เทรนด์ของบริษัทจดทะเบียนที่อาจจะโน้มไปทางอุตสาหกรรมเก่าไม่ใช่อุตสาหกรรมใหม่ส่วนประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือคำแนะนำค่ะว่าจะซื้อถือขายดีนะคะพี่เชื่อตอบชัดทีเดียวว่าถ้าถือหุ้นที่เป็นหุ้นพื้นฐานดีมีปันผลจ่ายปันผลได้อยู่ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาถือต่อได้แต่ถ้าเป็นหุ้นกระแสนะคะที่ขึ้นมาจากข่าวและสุดท้ายกำไรเองก็ไม่ได้ตอบรับกับกระแสข่าวนั้นรวมถึงเทรนด์นั้นเปลี่ยนทิศเนี่ยก็ควรจะเปลี่ยนตัวเพื่อคือขายซะนั่นเองนะคะนั่นก็เป็นภาพรวมที่นำมาฝากกันในเราต้องรอดสเปเชียลแบบนี้นะคะมีโอกาสเดี๋ยวจะชวนท่านอื่นๆมาพูดคุยกันใครอยากฟังประเด็นไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะจะได้รอแบ่งปันกันในครั้งต่อๆไปวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันสวัสดีค่ะ